หนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อสานต่อโอกาสทางการเงินพัฒนาทักษะใหม่อาชีพที่ต้องการและการดูแลสุขภาพเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากสามารถร่วมงานผ่านทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงได้ที่ www.เพื่อนพึ่งพา.com ในวันที่3ถึง12ธันวาคมนี้พร้อมรับชมนิทรรศการของมูลนิธิสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชนในวันที่3ถึง7ธันวาคมเวลา 9:00 นถึง 19:00 นณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรุงเทพมหานครสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2ท่านผู้ชมครับในช่วงใกล้จะถึงสิ้นปีเนี่ยเรียกว่าฤดูหนาวเข้ามาเยือนแน่นอนว่ากิจกรรมของประเทศไทยก็มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับแต่เดือนธันวามีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเรียกว่ากิจกรรมในการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2564นะครับซึ่งวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าถึงบรรยากาศของการจัดงานปีนี้ก็ได้แก่คุณชลาไหลทองอ่อนนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาติไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพอพูดถึงมูลที่เรียกว่ามูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพานะครับค่ะปกติทราบว่ามีการจัดงานทุกปีใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะถึงบรรยากาศของการจัดงานที่ไปที่มาของภาพมูลที่เนี่ยภารกิจที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยเหลือสังคมมีอะไรบ้างครับค่ะก็มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเนี่ยนะคะจัดตั้งมาปีนี้เข้าสู่ปีที่26แล้วค่ะอ๋อ26ปีแล้วค่ะโดยจัดตั้งตามดำริของพระองค์เจ้าโสมสวรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพค่ะและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิค่ะโดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนด้วยนะคะแรกที่ตั้งขึ้นมาเรื่องของประสบอุทกภัยอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เราก็ดำเนินตลอด26ปีมานี้เราก็จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรอย่างที่แจ้งไปนะคะภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนค่ะโดยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยจริงๆเราจะแบ่งเป็น3ภารกิจหลักๆนะคะภารกิจแรกเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันระหว่างการป้องกันก่อนเกิดภัยค่ะโดยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าสถานีโทรมาตรอัตโนมัตินะคะก็คือจะเป็นมูลนิธิค่ะจะร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายนะคะในการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อวัดปริมาณน้ำเวลาที่ฝนตกค่ะเฝ้าระวังใช่ค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังเวลาที่เกิดฝนตกเนี่ยตามพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เขาเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือมีเกิดน้ำท่วมประมาณไหนสถานีโทรมาตรอัตโนมัตินี้เขาจะจับปริมาณน้ำฝนค่ะทุกภาคเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกภาคทั่วประเทศที่ตอนนี้เราได้ดำเนินการติดตั้งนะคะแล้วตัวสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเนี่ยจะส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายซึ่งเราจะมีระบบเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีคนที่คอยมอนิเตอร์จากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเป็น SMS ไปยังเครือข่ายเตือนภัยของเพื่อนพึ่งพาซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเช่นกันแล้วก็จะได้เตือนชุมชนได้และภาพเครือข่ายเป็นยังไงที่บอกว่ามีทั่วประเทศก็คือของเราจะเป็นเครือข่ายเป็นชุมชนในชุมชนนะคะก็คือจะเป็นเครือข่ายว่า อย่างจะเป็นเราเน้นให้คนในชุมชนช่วยเหลือกันเองหมายว่าในทุกจังหวัดนั่นก็มีอำเภอแล้วตามลงจากอำเภอก็จะมีชุมชนต่างๆใช่ใช่คือจะเป็นเครือข่ายทั้งประเทศเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเราก็จะโคกันกับหน่วยงานราชการเช่นปภ.เองหรือว่าหน่วยงานของจังหวัดเองในการเตือนภัยหรือแชร์ข้อมูลกันเพื่อให้เกิดการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากนั้นเนี่ยอีกภารกิจหนึ่งถัดมาของเราที่หลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้จักกันก็จะเป็นภารกิจบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดภัยก็จะเห็นได้จากข่าวก็จะมีการแจกถุงยังชีพพระราชทานการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานค่ะแล้วก็ภารกิจสุดท้ายซึ่งเสียต้องโฟกัสด้วยเหมือนกันค่ะคือการฟื้นฟูเพราะว่าเราอยากให้มีการเกิดการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนขึ้นโดยระยะแรกอะค่ะหลังจากที่น้ำพัดไปแล้วเราจะมีการฟื้นฟูในเรื่องของบรรเทาทุกข์ซ่อมแซม
บ้านเรือนต่างๆให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้อย่างเร็วขึ้นโดยเราก็จะร่วมกับหน่วยงานมหาลัยหรือว่าหน่วยงานทางภาครัฐนะคะที่เข้าไปช่วยฟื้นฟูค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราฟื้นฟูได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราเล็งเห็นว่าจะมีสินค้าของชุมชนหลายๆชุมชนที่มีคุณภาพดีแต่ว่าเหมือนคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ช่องทางอะไรเงี้ยค่ะมูลนิธิเองจะเป็นคนนำสินค้าพวกนั้นนะคะมาจัดจำหน่ายโดยล่าสุดนะคะมูลนิธิเพิ่งทำโครงการธุรกรรมออนไลน์ขึ้นเป็นการรวบรวมร้านค้าจากเกือบจะทุกจังหวัดในประเทศได้ค่ะที่เราได้ไปช่วยมาธุรกรรมออนไลน์นี่ไปลิงก์กับหน่วยงานอื่นไหมครับเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งก็จะมีหน่วยที่บริการเอาสินค้าชุมชนอะไรออกมามีค่ะของเราจะใช้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เราใช้เป็นของ Shopee ค่ะอ๋อ Shopee ใช่ค่ะเราจะทำเป็นเหมือนเป็นกรุ๊ปเป็นคลัสเตอร์นึงที่เป็นสินค้าธุรกรรมสินค้าชุมชนธุรกรรมออนไลน์แล้วเราก็ยังร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเช่นมช.มทร.ในการเข้าไปอบรมเราจะเรียกว่า PIC ครับค่ะก็อบรมเพื่อที่ชาวบ้านเองเขาก็จะได้เรียนรู้วิธีการขายออนไลน์ด้วยที่บอกสินค้าออนไลน์แน่นอนว่าฟังมาก็เหมือนกับว่าชุมชนที่หลังจากที่ประสบภัยแล้วก็มีการฟื้นฟูแล้วชุมชนที่ไม่ประสบภัยตรงนี้เนี่ยทางมูลที่เนี่ยเข้าไปช่วยดึงสินค้าเพื่อสร้างรายได้ออกมาในเวทีของสินค้าออนไลน์ด้วยไหมครับก็จะมีด้วยค่ะอย่างสินค้าที่เราจะโคกันกับพัฒนาชุมชนค่ะอ๋อครับเราก็จะดูสินค้าที่มีโอท็อปด้วยหรืออาจจะกำลังพัฒนาแล้วอยากจะให้เหมือนกับให้ทางมูลนิธิเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะประสานกับหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้เข้าไปช่วยพัฒนาเช่นแพ็กเกจจิ้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีจับมือกันกับบริษัท SCG เพื่อช่วยไปพัฒนาแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะฟังดูเหมือนกับว่า3ภารกิจเนี่ยภารกิจป้องกันบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูภารกิจที่3น่าจะหนักที่สุดนิดนึงค่ะเพราะว่ามันต้องทำอย่างยั่งยืนด้วยและที่หนักคือว่าการทำเนี่ยก็ต้องมีทุนทรัพย์ที่เข้าไปช่วยเหลือพอสมควรในเวลาเดียวกันก็ฝึกให้ชุมชนเนี่ยสร้างทุนทรัพย์ของตัวเองขึ้นมาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากเน้นให้ชุมชนเขาพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยครับครับหลังจากที่เราเข้าไปพัฒนาแล้วเนี่ยเราอยากให้เขามีวิธีที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองต่อไปได้หรือจัดการตัวเองต่อไปได้พอพูดถึงภัยธรรมชาติแน่นอนว่าคงจะไม่ใช่ภัยทางน้ำอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยจะมีภัยทางเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเช่นโควิด19ไม่ทราบว่าภารกิจของมูลที่เนี่ยมีการขยายภารกิจเพิ่มจากอุทกภัยไหมครับค่ะก็สำหรับจริงๆแล้ววิกฤตการโควิด19เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นภัยแห่งชาติได้ก็ว่าได้ใช่ไหมคะมูลนิธิเองเนี่ยเมื่อเราก็เล็งเห็นแล้วว่าเป็นวิกฤตสำคัญดังนั้นเนี่ยช่วงที่เกิดโควิด19ค่ะมูลนิธิก็จัดทำโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันค่ะเราใช้เวลาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง31สิงหา รวมแล้ว31วันเรามีการทำอาหารเราปกติเราจะมีรถประกอบอาหารค่ะแต่ในครั้งนี้เราจะไม่ได้ใช้รถประกอบอาหารเราแต่เราไปซื้ออาหารจากร้านค้าเล็กๆที่ถูกสุขลักษณะแต่ว่าเขาไม่มีรายได้ในช่วงโควิดซึ่งจะอยู่ระแวกรอบๆที่ทำการมูลนิธิถ้าเขาไม่ถูกเนี่ยเราไปส่งเสริมให้เขาถูกด้วยไหมเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้มีภาพที่แข็งแกร่งมาช่วยใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะเราก็ไปซื้ออาหารกล่องจากร้านค้าระแวกแถวออฟฟิศเรานะคะก็ร้อยกว่าล้านได้เลยค่ะเยอะนะครับเยอะค่ะแล้วก็นำไปแจกให้กับผู้ที่กักตัวโควิดหรือประชาชนที่อยู่ในระแวกระแวกมูลนิธิในเขตปทุมวันด้วยเช่นกันค่ะก็โครงการนี้แจกไปทั้งหมด 133,200 กล่องค่ะซึ่งถือว่าได้ทั้งผู้ที่กักตัวแล้วก็ได้ทั้งร้านค้าที่ไม่มีผลประกอบการอย่างเงี้ยปัจจุบันยังดำเนินการที่จะช่วยเหลืออยู่ไหมครับปัจจุบันในโครงการนี้ของเราได้จบลงแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีโครงการถุงน้ำใจพึ่งพา Help Me Back ค่ะซึ่งจะมีเราจัดทำทั้งหมด 5,000 ถุงโดยให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในระบบ Home Isolation นะคะในถุงนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นพวกยารักษาโรคต่างๆแล้วก็จะมีอาหารสำหรับให้ประทังชีวิตได้ในตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนดค่ะก็เรียกว่าเป็นภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนวันหยุดคงไม่มีนะครับเนี่ย พอพูดถึงภารกิจเหล่านี้แน่นอนว่าภารกิจนี้จะขับเคลื่อนได้เนี่ยก็ต้องมีผู้สนับสนุนมีกองทุนซึ่งถ้ายิ่งมีกองทุนที่มีก้อนใหญ่มากขึ้นเนี่ยการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนหรือประชาชนก็จะ
สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นใช่ค่ะไม่ทราบว่าประเด็นเหล่านี้เป็นที่มาของว่าวันนี้ทำไมเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยมูลที่เพื่อนพึ่งพาจึงจะต้องจัดงานเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งค่ะที่เราจัดงานเพื่อนพึ่งพาเป็นประจำในทุกปีนะคะโดยในปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเป็นปีที่9แล้วค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานหลักๆเลยอะค่ะเราอยากเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยก็คือเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญกับมูลนิธิค่ะถ้ามาเที่ยวในงานนี้เนี่ยก็จะเหมือนได้ร่วมทำบุญกับเราอะค่ะใช่ค่ะแล้วรูปแบบงานเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ปีนี้กับปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านั้นคงจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโควิดการที่จะใกล้ชิดกันเนี่ยคงจะเป็นปัญหาในอดีตเนี่ยอาจจะจัดในรูปแบบของเรียกว่าออนกราวใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแต่ปีนี้เนี่ยต้องมีการไม่ใช่ออนกราวอย่างเดียวเป็นออนไลน์อะไรด้วยป่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เราต้องมีการปรับตัวกันนะคะปีนี้เนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์ของการจัดงานค่ะเราอยากเป็นการนำพาพลังใจพลังกายของทุกคนกลับมาอีกครั้งนึงเราเลยจัดงานเพื่อนพึ่งพา2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อค่ะก็เดี๋ยวพึ่งพาเพื่อก้าวต่อในการจัดงานครั้งนี้ค่ะหลักๆเราจะเน้นการจัดงานออนไลน์ค่ะเพราะว่าคิดว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะยังกลัวเรื่องของโควิดอยู่ก็ยังยกกาดอยู่ใช่อย่าให้กาดตกจะดีกว่าก็ถ้าเที่ยวงานออนไลน์ก็น่าจะสะดวกกับทุกท่านมากกว่าแล้วก็อีกอย่างเนี่ยสามารถเที่ยวงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแน่นอนสถานที่ที่ออนกาประชาชนเนี่ยจะเข้าไปแวะเยี่ยมเยือนเนี่ยตรงที่ไหนครับค่ะก็ถ้าสำหรับประชาชนที่มีเวลาว่างหรือว่าสะดวกหรืออยากจะไปเที่ยวงานสามารถไปเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่3ถึง7ธันวาคมนะคะที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะตรงจตุจักรตรงจตุจักรใช่ค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่มสมมติเช้าๆใครไปวิ่งจ็อกกิ้งสามารถแวะไปได้ค่ะแต่สเกลการจัดงานปีนี้ต้องเรียนนิดนึงว่าจะเล็กลงกว่าปีก่อนๆถ้าเกิดถ้าท่านเคยไปกันอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เนี่ยในการจัดงานออนกราวด์เนี่ยเราจะมีแค่ร้านขายของของมูลนิธิแล้วก็มีนิทรรศการเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่แวะไปเยี่ยมเยียนก็ฝากชมนิทรรศการแล้วเราก็จะมีเป็นของที่ระลึกมอบให้ท่านด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะไม่จำกัดใช่ไหมครับว่าคนต้องไปเกินเท่าไหร่ในออนกราวด์จริงๆก็ไม่ได้จำกัดค่ะแต่ช่วงเข้าชมนิทรรศการหรือซื้อร้านซื้อของในร้านพึ่งพาค่ะก็อาจจะต้องดูทราฟฟิกของคนนิดนึงค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูจำนวนให้ว่าต้องไม่เกินตามมาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่เข้าไปซื้อของเนี่ยผมคิดว่าของน่าจะมีความหลากหลายของเหล่านี้เนี่ยมีการดึงชุมชนเข้ามาขายด้วยใช่ไหมครับมีค่ะสำหรับในของออนกราวนะคะที่ร้านพึ่งพาเองเนี่ยถ้าทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของงานเพื่อนพึ่งพาจะรู้จักตับบทเสวยค่ะในปีนี้เรามีตับบทเสวยมาขายด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเมนูสูตรประทานของ Royal Cuisine ต่างๆนะคะไม่มีออนไลน์ออนไลน์จะไม่ได้มีค่ะถ้าเป็นอาหารค่ะ แต่ต้องสดๆจริงอร่อยอาหารสดถึงจะอร่อยค่ะแต่ถ้าเกิดสูตรเป็นของสินค้าต่างๆอย่างสินค้าชุมชนที่เราจะมีเป็นพวกผ้าต่างๆมาขายหรือว่าเป็นผักตบชวาจากอยุธยาเนี่ยค่ะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะคะหรืออย่างคอเลกชันล่าสุดของร้านพึ่งพาเองจะเป็นคอเลกชันเด็กหญิงและใบครามค่ะก็จะมาจากที่เจ้าฟ้าพาท่านเสด็จที่สกลนครปี60ที่น้ำท่วมใหญ่ท่านพระราชทานพันครามค่ะแล้วก็จริงๆเราที่สกลนครเขาเด่นเรื่องครามอยู่แล้วด้วยแต่พอน้ำท่วมเนี่ยกลายเป็นพันครามก็คือหายไปหมดเลยจากนั้นเนี่ยพอท่านพระราชทานพันครามไปเนี่ยเหมือนชาวบ้านได้ทุนได้ต่อทุนเพิ่มขึ้นนะคะจึงเป็นที่มาของคอลเลกชันเด็กหญิงและใบครามค่ะตอนนี้กลับมาแล้วใช่ไหมพันครามกลับมาแล้วค่ะก็เริ่มโตขึ้นเริ่มได้แล้วค่ะออนกราวเนี่ยจะเน้นวันที่3ถึงวันที่7ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของลักษณะของรูปแบบออนไลน์เนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือลักษณะที่จะให้ประชาชนเข้าถึงอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบออนไลน์ของเราอะนะคะประชาชนเนี่ยสามารถเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะตั้งแต่วันที่3ถึง12ธันวานะคะผ่าน www.เพื่อนพึ่งพา.com ค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกสามารถเข้าชมได้ทาง Facebook มูลนิธิก็ได้ค่ะเราก็จะมีลิงก์แปะไว้ให้เหมือนกันค่ะโดยในรูปแบบออนไลน์ปีนี้ของเราเนี่ยเราตอบโจทย์หลายๆท่านปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเข้ายากแต่ปีนี้
การันตีว่าเข้าง่ายขึ้นค่ะโดยเราจะเป็นรูปแบบของ 3D ผสมผสานอยู่ด้วยเข้าเมื่อทุกท่านล็อกอินเข้าไปแล้วล็อกอินเราก็จะเป็นล็อกอินง่ายนะคะจะใส่แค่ชื่ออายุอย่างเงี้ยค่ะพอล็อกค่ะใช่ค่ะสามารถเข้าจากมือถือได้ด้วยนะคะพอเข้าไปเนี่ยค่ะจะพบกับทั้งหมดเนี่ยจะมี6โซนด้วยกันเราจะเรียกว่าโซนแรกจะเป็นไลฟ์สเตจค่ะจะเป็นพึ่งพาจะเป็นพึ่งพาความรู้นะคะก็ในไลฟ์สเตจเนี่ยจะแบ่งเป็นพึ่งพา6โซนอีกเช่นกันพึ่งพาเพื่อก้าวต่อเนี่ยค่ะจะเป็นไลฟ์สเตจในนั้นเนี่ยก็จะมีพึ่งพาอาชีพพึ่งพาความรู้พึ่งพาการแพทย์ซึ่งในแต่ละสเตจเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกูรูหรือวิทยากรมาพูดเช่นสมมุติว่าตอนนี้ปัญหาที่หลายคนเจอจากโควิดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของวัคซีนไม่รู้จะฉีดวัคซีนอะไรดีท่านสามารถเข้าไปฟังได้ในพึ่งพาการแพทย์หรือใครที่อยากเปลี่ยนงานหรือมองหาอาชีพในโซนของพึ่งพาอาชีพเนี่ยค่ะเราก็จะมีกูรูมาพูดพร้อมทั้งมีบริษัทชั้นนำมาเปิดรับสมัครงานด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของนิทรรศการ360องศาค่ะอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิสามารถเข้าไปชมที่นี่ได้ค่ะแล้วก็สำหรับสาวๆหรือคุณผู้ชายที่อยากชอบช้อปปิ้งแต่งานออนกราวเราร้านค้าน้อยลงปีนี้เนี่ยออนไลน์ร้านค้าเราเหมือนงานออนกราวปีที่แล้วเลยค่ะคก็คือจะรวมเป็นร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้าเครือข่ายต่างๆแม่บ้านเหล่าทัพสามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงร้านค้าในโครงการของมูลนิธิคือธุรกรรมออนไลน์ที่แจ้งไปสักครู่ว่ามีกว่า100ร้านค้านี่ค่ะก็จะอยู่ในนี้เช่นกันค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากร่วมบริจาคกับมูลนิธิเราก็จะมีโซนที่เป็นโซนเล่นเกมนะคะอ๋อมีเป็นเกมมีเกมให้เล่นด้วยค่ะเกมก็คือจะเป็นถุงยังชีพ เป็นเก็บถุงยังชีพค่ะเพราะบางคนจะไม่รู้ว่าในถุงยังชีพมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจะมีเป็นเกมซิมูเลเตอร์จำลองถุงยังชีพเพื่อรับของข้างในแล้วก็สำหรับใครที่อยากร่วมบริจาค ค่ะปีนี้เรามีกิมมิคก็คือทุก20บาทที่ร่วมบริจาคค่ะจะเป็นกาชาปองเหมือนตู้กาชาปองที่มีลูกกลมๆอยู่ค่ะ20บาทปุ๊บก็จะได้กาชาปองออกมา1ลูกในนั้นนะคะเราก็จะมีเป็นใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านสามารถเอาไปแชร์ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือบนมือถือเนี่ยบนมือถือเล่นได้เครื่องเดียวจบเลยค่ะ iPad ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะเข้าได้24ชั่วโมงตลอดเลยค่ะครับก็เรียกว่าพยายามให้บนออนไลน์เนี่ยง่ายขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าการเข้าถึงกับผู้คนน่าจะมากกว่าออนกราวนะใช่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าได้ไม่ต้องมากรุงเทพด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วมีวางเป้าหมายเรื่องของการจัดงานในเรื่องของการระดมทุนที่จะให้ประชาชนได้ทราบไหมครับว่าทุนที่ได้ทั้งหมดเนี่ยแต่ละปีจะต้องไปโฟกัสเรื่องอะไรยังไงค่ะก็จริงๆในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยทุนที่เราได้จากการจัดงานนะคะเราก็จะนำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อนะคะตามที่ได้เรียนแจ้งตั้งแต่ตอนต้นทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูค่ะโดยหลักๆจริงๆแล้วเราก็จะไปหนักเรื่องของการบรรเทาทุกข์อย่างเงี้ยบรรเทาทุกข์เป็นหลักใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกสิ้นปีต้องบอกว่าเมืองไทยเราค่ะน้ำท่วมเกือบทั้งปีนะคะแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เพราะอย่างตอนสิ้นปีเนี้ยค่ะจนจะถึงต้นปีจะเป็นทางภาคใต้แล้วภาคใต้มรสุมใช่ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยการจัดงานครั้งนี้รายได้ที่ได้เราก็จะเตรียมไว้เพื่อสำหรับไปบรรเทาทุกน้ำท่วมครั้งต่อไปอย่างกลางปีเนี่ยน้ำก็จะมาทางแถบของภาคกลางไปถึงภาคอีสานแล้วก็ถึงขึ้นเหนือแล้วลงใต้อีกทีคือเรียกได้ว่ามูลนิธิทำงานกันตลอดเลยปีนี้น้ำก็เยอะนะปีนี้น้ำเยอะค่ะใช่ค่ะค่ะเสียดายกำลังคุยสนุกจะมีไฮไลท์สำคัญหรือว่าภาพของการจัดงานที่จะฝากถึงท่านผู้ชมอีกครั้งไหมครับเชิญเลยครับค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพหรือที่ต่างจังหวัดนะคะสามารถเที่ยวชมงานเพื่อนพึ่งพา2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อได้ผ่าน www.เพื่อนพึ่งพา.com นะคะหรือ Facebook มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะระหว่างวันที่3ถึง12ธันวาคมนะคะและหากท่านไหนที่ใกล้กับพื้นที่จัดงานจริงนะคะสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ขอเรียนเชิญเที่ยวงานในพื้นที่จริงระหว่างวันที่3ถึง7ธันวาคมตั้งแต่เวลา9โมงถึง3ทุ่มค่ะครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าการจัดงานปีนี้เนี่ยนอกจากจะมีออนกราวอย่างเดียวออนไลน์ก็เป็นประโยชน์นะครับทำให้ท่านผู้ชมซึ่งอยู่
ทั่วประเทศไทยใน76 77จังหวัดจะสามารถเข้ามาร่วมงานเรียกว่ามีโอกาสที่มากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชลาลัยเป็นอย่างมากครับที่มาประชามพันธ์เรื่องของการจัดกิจกรรมดีๆให้กับสังคมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับในความใสมีความแตกต่างไม่ใช่ใสซะจนไม่เหลือสิ่งใดแต่เลือกเก็บสิ่งที่ใช่ไว้ให้คุณนี่แหละครับความสะอาดใสแบบ Smart Micro Filter เพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีโซดาลิโอติดตู้เย็นไว้มาวันนี้ทุกเวลาครับไฟดิสโก้แม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นโซดาลีโอ